สวัสดีครับตอนนี้ยามค่ำคืนนะครับก็คือว่าเวลากลับที่พักยามค่ำคืนถ้าเป็นบ้านแบบไหนที่แบบว่ากดรหัสโค้ดหรือไขกุญแจนะครับเข้าไปนะครับต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหน้าบ้านที่จะผมจะเข้าไปในตึกนะครับเวลาเราจะเข้าบ้านนะครับให้เราดูทางซ้ายให้ดีก่อนว่ามีใครมาหรือเปล่าดูข้างหลังนะครับแล้วก็ดูทางขวานะครับดูให้ดีก่อนว่ามีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเพราะว่าโจรนะครับที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสนะครับจะใช้จังหวะช่วงที่เราไขประตูนะครับพอเราไขประตูเสร็จปุ๊บบางทีเขาใช้เท้ายันนะครับหรือว่าถีบเรานั่นเองเขาถีบเราให้ล้มลงแล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วก็จะไปขโมยของเรานะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับก็ต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีว่ามีใครอยู่รอบตัวหรือเปล่าถ้ามีคนยืนอยู่ก็บางทีเราก็อาจจะเดินไปด้านซ้ายด้านขวาอาจทำอะไรก็ได้ก่อนอย่าเพิ่งมาที่ประตูนะครับแล้วก็พอมาถึงที่ประตูก็พอไม่มีใครเราก็ค่อยมาถึงที่ประตูนะครับแล้วก็ไขเข้าไปนะครับบางทีจะมีโค้ดอย่างนี้นะครับจะเป็นโค้ดที่สำหรับเข้าบ้านนะครับอย่างเพื่อนๆที่มาเที่ยวยุโรปแล้วใช้บริการของ Airbnb นะครับก็จะเป็นลักษณะโค้ดนะครับอย่าลืมดูนะครับซ้ายขวาตอนกลางวันก็ตามนะครับใครมาอยู่ใกล้เรามาระแวดระวังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีกรณีเกิดขึ้นนะครับว่าระหว่างไขประตูบ้านอยู่นั้นโจรถีบเราลงไปเลยนะครับล้มลงแล้วเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปขโมยของเรานะครับก็ต้องดูดีนะครับพอไม่มีใครเราก็ปลอดภัยแล้วก็ไขได้นะครับเข้ามาในตัวอาคารแล้วนะครับตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าคนที่พักอยู่อาศัยนี้ขอบคุณนะครับที่ปิดประตูเบียงแฟกเม่นะครับต้องปิดประตูให้ดีแล้วก็ปิดแฟกเม่อาเคลหลังจาก4 ทุ่มไปแล้วนะครับก็คือปิดประตูนะครับตรงนี้นะครับล็อกอีกทีนึงจริงๆมันเปิดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องล็อกอีกทีหนึ่งเหมือนเป็นดับเบิลเช็คนะครับดับเบิลล็อกนะครับก็นี่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเรียบร้อยนะครับเข้ามาในบ้านในตัวอาคารแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นบ้านนอนแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับระวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่ยุโรปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ